ราวของจันตากันบ้างนะคะ ซึ่งรับบทโดยยี่หวาปียาการค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าอยากอยู่ทีมอาซาอยู่ทีมจันตานะคะแต่ว่าจะช่วยเขาแต่ตอนนี้เนี่ยไม่อยากอยู่แล้วค่ะอยากเป็น อยากอยู่ทีมนี้คือทีมอยากเป็นจันตาใช่อยากเป็นแล้วชัดเจนเลยชัดเจนแล้วไม่อยากอยู่แต่อยากเป็นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอาซาเนี่ยนะคะละมุนเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นค่ะยี่หวาเองก็จะมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังความละมุนละไมของคนคู่นี้กันเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องหลายคนบอกว่าทำไมจันตาเนี่ยแบบหลายใจเจ้าตัวบอกว่ามองจันตายังไงนะคะไปฟังค่ะทุกคนก็เข้ามาเม้นใน IG ใน Twitter ว่าฝากดูแลอาซาด้วยนะอาซาแบบเขารักจันตานะจันตาต้องดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเหรอคะก็ดีใจค่ะที่ทุกคนแบบแฟนละครอินใช่ค่ะเพราะว่าทั้งเรื่องไม่เคยได้ยิ้มเลยเพิ่งจะยิ้ม2ตอนที่ผ่านมานี่แหละค่ะความรักมันดีแบบนี้แหละวันหน้าพอได้อยู่กับคนที่รักก็ได้ยิ้มแบบสบายใจแตงโมภาษาเหนือพูดว่าอะไรจ๊ะแตงหมูไม่ใช่ปลาเต้าไงปลาเต้าแล้วแตงกวาล่ะจ๊ะบะแตงใช่เก่งมากสดค่ะเพราะว่าตัวยี่หวาเองเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วค่ะรู้สึกดีใจนะได้แบบเอาภาษาเหนือได้ออกมาเผยแพร่แล้วพวกพี่เอ็กซ์ตร้าใช่ไหมคะเป็นนักแสดงสมทบเขาก็ดันแซวขึ้นมาอีกว่าแบบเอ้ยคู่นี้น่าฮักอะไรอย่างเงี้ยมาไหนพี่ออกก็จะบอกว่าหวาเล่นยังไงก็ได้ห้ามดูว่าแบบเหมือนเราเป็นคนใจง่ายเพราะว่าในทางภาพมันออกว่าวันจันทร์เราชอบคนนี้วันอังคารเราชอบคนนี้แต่ความจริงแล้วในเรื่องก็คือมันใช้เวลานานที่จะชอบกับแบบชอบพอกับอีกคนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโหพี่ออฟเล่นยากมากเลยค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวิถีแบบนั้นคืออย่างคุณประหลัดอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าทางผู้ใหญ่แล้วคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยเดินไปไหนมาไหนตลอดแล้วเราเป็นลูกจ้างเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแบบขึ้นรถไฟหรือว่าอะไรไปมาหาสู่กับใครอะไรเงี้ยโดยที่คุณประหลัดเขาเข้ามาอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีจีบกันในสมัยก่อนซึ่งก็เป็นไปได้ที่จันตาจะตอบตกลงแต่งงานกับคุณประหลัดเพราะคุณประหลัดเข้าทางผู้ใหญ่เราก็แบบพอคิดอย่างนี้แล้วก็ค่อยสบายใจหน่อยที่แบบพอมาไม่กี่ตอนแล้วเราก็ตอบตกลงกับประหลัดเพราะว่าคุณประหลัดเนี่ยมาเยี่ยมอาม่าบ่อยมากยังมีสิ่งที่พีคกว่านี้ก็มีค่ะอยากให้ติดตาม2ตอนนี้ค่ะ